เหนื่อยเหรอเหนื่อยแทนพ่อแม่มากกว่าค่ะเรื่องของเอมยังไม่เคลียร์เลยยังมีเรื่องของนิ่มเข้ามาอีกนึกถึงตอนเด็กๆจังเช้าก็เข้าสวนบ่ายขนส้มเย็นก็วิ่งเล่นไม่เห็นต้องมีเรื่องให้ปวดหัวแบบนี้เลยพี่มินจำได้ไหมคะมีครั้งหนึ่งที่เอมกับนิ่มไปเล่นซ่อนแอบในสวนตอนนิ่มหายไปเอมตามให้พี่มินมาช่วยหาแต่สุดท้ายพ่อแม่นะสิมาช่วยตามหากันทั้งคืนเลย เราสองคนนี่โดนตีหนีกันกระเจิงเลยก้นลายอยู่หลายวันเลยนะ ก็เคยบอกแล้วไงว่าขอโทษตอนเด็กก็ทำน้องหายพอโตก็ดูแลน้องไม่ดีเอมเป็นพี่แท้ๆแต่จัดการอะไรไม่ได้เลยต้องพึ่งพ่อแม่เหมือนเด็กไม่รู้จักโตพี่ว่าจริงๆเอมก็โตแล้วนะแค่โตแต่ตัวพี่มินทำไมแรงอ่ะล้อเล่นจริงๆแล้วไม่มีใครเกิดปุ๊บโตปั๊บหรือว่าเจอปัญหาแล้วฉลาดทันทีหรอกนะมันก็ต้องลองผิดลองถูกกันไปผู้ใหญ่ก็ผ่านโลกมากกว่าเราเขาเคยผ่านปัญหาแล้วก็เห็นทางออกมากกว่าแต่จริงๆพี่ว่าเอมก็แก่ใช้ได้แล้วนะแค่ต้องมีสตินี่พูดอะไรอ่ะไม่ดูอายุตัวเองเลยนะลุงมินเอ้าลุงเลยเหรอโอ้โหนี่ช่วยดูหน้าด้วยนะครับตึงกว่าพี่เนี่ยก็แก้มทารกแล้วฮะแล้วอีกอย่างเนี่ยนะเอมก็ห่างกับพี่แค่ไม่กี่ปีแหมอย่างเงี้ยเรียกอะไรป้าป่ะป้าเอมป้าเอมอย่ามาตัวเองก็แหละลุงโอ้ยป้าเอมเอ็มจะช่วยนิ่มยังไงดีเอาแน่ทุกปัญหาไม่มีทางออกอะเอ็มถ้าเอ็มคิดไม่ออกเลยนะว่าจะออกทางไหนมันมืดไปหมดเลยเอ็มอย่าลืมสิว่าเอ็มไม่ได้อยู่คนเดียวเอ็มยังมีพี่จะช่วยหาทางให้รู้ว่าซาบซึ้งไม่ต้องต้องขนาดนี้ก็ได้เขินแต่พอคิดดูแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เอ็มมีปัญหาพี่มินก็จะอยู่ข้างเอ็มตลอดเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งว่างมากเหรอคะนี่ไม่มีใครจ้างว่าความเลยเหรอคะเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณที่คอยช่วยเอมหลายๆเรื่องแล้วก็คอยช่วยสอนเอมไม่อย่างนั้นเนี่ยเอมคงแย่แน่เอมจะเชื่อพี่มินทุกอย่างเป็นเด็กดีจะดีมากนี่ไงพูดเหมือนพ่อเอมเป๊ะเลยอะลุงมินลุงมินอะไรป้าเอมอะไรลุงมินนั่นแหละเด็กหญิงเอมลุงมินป้าเอมลุงมินไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ